วัสดีครับคุณฟังที่รักครับเรื่องราวของนักโทษเทวดาพรรคก้าวไกลจะมีทิศทางอย่างไรแนวหน้าพาดหัวข่าวบอกว่ากระตุกรัฐบาลอย่าปล่อยเคสนักโทษเทวดาแล้วนำไปสู่วิกฤตศรัทธาแซะนโยบายเรือธงรัฐบาลเศรษฐาเนื้อหาใจความนะครับนายชัยธวัฒน์ตุลาธนซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรชัยธวัฒน์ได้พูดถึงทิศทางทางการเมืองในปีหน้าบอกว่าอย่างนี้ครับผมคิดว่าการเมืองปีหน้าเนี่ยนะครับประชาชนกำลังเฝ้ารอการทำงานของรัฐบาลว่าจะมีความชัดเจนจะมีทิศทางที่ประชาชนเนี่ยจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรมยังไงก็ต้องยอมรับนะครับว่า3เดือนมานี้เนี่ยการทำงานของรัฐบาลเนี่ยดูแล้วค่อนข้างจะสเปะสปะไร้ทิศไร้ทางหลายสิ่งที่พูดเอาไว้ยังไม่เห็นแผนงานและเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมเลยนะครับสำหรับฝ่ายบริหารประชาชนก็ต้องคาดหวังรูปธรรมในการทำงานให้มากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรัฐบาลเนี่ยไม่สามารถที่จะผลักดันผลงานของตัวเองแล้วทำให้ประชาชนพอใจมันก็จะส่งผลกระทบต่อความนิยมของรัฐบาลด้วยนะครับนี่ยังไม่นับว่านโยบายเรือธงที่ยังไม่มีความชัดเจนว่าในอนาคตจะสามารถดำเนินการได้เป็นผลสำเร็จหรือไม่อย่างเช่นนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งจนถึงวันนี้เนี่ยความชัดเจนไม่มีนะครับล่าสุดก็บอกว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาจะให้ความชัดเจนได้ในปีหน้าก็ต้องถือว่าเป็นความท้าทายของรัฐบาลซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความนิยมของประชาชนอย่างแน่นอนนะครับประชาชนกำลังจับตาดูอยู่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในรัฐบาลหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นก่อนเดือนพฤษภาคมหรือว่าหลังเดือนพฤษภาคมก็ตามซึ่งเดือนพฤษภาคมเนี่ยเป็นเดือนที่วุฒิสภาหรือว่าสว.เขาจะหมดอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับก็เป็นประเด็นครับที่จะต้องจับตามองว่าเงื่อนไขของสว.ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยหมดไปแล้วแล้วจะส่งผลต่อเสถียรภาพหรือว่าองค์ประกอบภายในรัฐบาลหรือไม่นอกจากนี้เนี่ยนะครับยังมีประเด็นที่มีนัยสำคัญอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือกรณีของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลตำรวจนำไปสู่คำถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และก็ระเบียบของกรมราชทัณฑ์หรือไม่แล้วถือว่าเป็นการได้รับการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเหนือกว่ากรณีทั่วไปหรือไม่รวมถึงความไม่ชัดเจนว่าระเบียบราชทัณฑ์ใหม่ที่อนุญาตให้มีการควบคุมตัวผู้ต้องขังนอกเรือนจำได้ซึ่งหลักการเนี่ยเป็นเรื่องดีนะครับหลักการใหญ่ควรจะสนับสนุนแต่เรื่องนี้แต่เท่าที่เราเห็นระเบียบที่ออกมาเนี่ยการให้อำนาจของเจ้าหน้าที่ให้อำนาจอธิบดีกรมราชทัณฑ์ในการพินิจว่าใครจะได้รับสิทธิ์บ้างพอไม่มีหลักเกณฑ์ชัดเจนมันก็เลยกลายเป็นการใช้อำนาจโดยใช้ดุลพินิจนี่แหละครับทำให้คนเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอื้อประโยชน์ให้กับคนที่มีเส้นสายให้กับคนที่มีอิทธิพลทางการเมืองหรือว่าคนที่มีฐานะหรือไม่ซึ่งก็รวมถึงตัวของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณด้วยนะครับจะเป็นปัจจัยสำคัญในช่วงต้นปีด้วยว่าถ้าเกิดกรณีที่ทำให้ประชาชนรู้สึกว่าเกิดกระบวนการยุติธรรมแบบอภิสิทธิ์ชนขึ้นมาเนี่ยมันจะส่งผลต่อรัฐบาลเช่นเดียวกันอย่าปล่อยไว้เลยครับอย่าปล่อยให้เกิดน้ำผึ้งหยดเดียวแล้วนำไปสู่วิกฤตศรัทธาต่อรัฐบาลเลยนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลถูกถามทุกวันในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นดีที่สุดคือรัฐบาลควรจะให้คำตอบควรจะชี้แจงเรื่องนี้เอาให้ชัดเจนครับให้สิ้นสงสัยให้หมดไม่ว่าจะเป็นกรณีที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจก็ตามทำถูกทุกอย่างก็ตามและบอกได้ว่าไม่เป็นการใช้อภิสิทธิ์ทางการเมืองใดๆทั้งสิ้นและกรณีที่จะมีการพิจารณาผู้ต้องขังที่จะไปคุมตัวนอกเรือนจำเนี่ยจะไม่เอื้อประโยชน์กับคนใดคนหนึ่งถ้าเกิดรัฐบาลยังตอบเรื่องนี้ไม่ชัดเดี๋ยวมันจะกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวนะครับ